ความมั่นใจในการให้บริการลูกค้าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ลูกค้าเองก็มั่นใจที่จะเรียกใช้บริการเช่นกันช่างยาจากร้านทีวีแซดนายเพื่อนช่างที่พกความมั่นใจมาอย่างเต็มเปี่ยมงานทุกอย่างต้องเป๊ะถูกต้องและครบถ้วนเพื่องานที่มีคุณภาพค่ะสวัสดีครับผมนายรณพลเหมทองจากร้านทีวีแซดนายร้านตั้งอยู่ที่ถนนแพร่กษาซอยสวัสดี10อยู่ใกล้กับวัดแพร่กษาตรงข้ามตลาดแพร่กษาครับทางร้านรับติดตั้งจานดาวเทียมกล้องวงจรปิดและแอร์ PSI ครับต้องมีความมั่นใจครับที่จะทำให้ลูกค้าไม่ว่าระดับไหนก็คือทำงานให้เต็มที่เป้าหมายหลักคืออยากให้ลูกค้ามีความสุขมีความคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปครับและก็พอใจกับผลงานที่ทางร้านได้ทำให้แต่กว่าที่ช่างยาจะมั่นใจได้ขนาดนี้ก็ต้องผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มข้นจนชำนาญที่สุดค่ะช่วงนั้นก็ได้มีโอกาสก็คือหาความรู้จาก YouTube ว่าการติดตั้งจานดาวเทียมเป็นยังไงบ้างได้หาซื้ออุปกรณ์มาฝึกกับแรกๆก็มีกล้าๆ กลัวบ้างเพราะว่าเป็นงานที่เราเพิ่งทำเสร็จจากใบแรกได้รับคำชมจากลูกค้าก็ทำให้เราเกิดความมั่นใจมันต้องมีใบต่อไปช่วงนั้นทางพิจัยก็ให้ช่างไปสอบช่างมาตรฐานก็เลยได้มีโอกาสไปสอบตรงนั้นแล้วก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นส่วนลูกค้านี่ก็มีความมั่นใจว่าเราเป็นช่างมาตรฐานแล้วครับในการทำธุรกิจมีความมั่นใจในฝีมืออย่างเดียวอาจยังไม่พอช่างยาจึงหาทางเข้าถึงลูกค้าให้รวดเร็วและหลากหลายกว่าเดิมค่ะหลังจากนั้นผมก็มาคิดว่าจะทำไงให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้นก็คือลองทำเว็บไซต์ทำมาได้ปีหนึ่งก็รู้สึกว่าผลตอบรับจากรวมลูกค้านี่ค่อนข้างเยอะประมาณ 70-80% แต่ผมก็มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของการทำป้ายครับป้ายโฆษณาเล็กๆก็ไปติดตามหมู่บ้านเพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ไวขึ้นพยายามพัฒนาธุรกิจในทุกๆด้านขนาดนี้ท่าทางจะเหนื่อยนะคะแต่บอกเลยว่าช่างยากำลังใจดีมากๆเวลาท้อหรือเวลาเหนื่อยก็จะบอกตัวเองว่ามันต้องสู้เพื่อครอบครัวครับเพื่อคนที่อยู่ข้างหลังบางทีเราหันไปเจอคนที่แย่กว่าเราคนกลุ่มนั้นเขาก็ยังต้องสู้เลยครับไม่เคยมีคำว่าเหนื่อยออกมาจากปากผมครับกำลังใจที่ดีจากตัวช่างยาเองนั้นทำให้ช่างยาเกิดความมั่นใจที่จะทำทุกๆอย่างให้มีคุณภาพที่สุดและทำให้ช่างยาเปิดรับสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่เสมอร้านที่ใส่ใจในคุณภาพแถมยังอัปเดตทันเทรนด์โลกอย่างร้านทีวีแซดนายเรียกใช้บริการเมื่อไหร่ก็ได้รับบริการที่ดีทันใจชัวร์ค่ะ